สรุป iPad Air นะครับสเปคแบบเหนือความคาดหมายมากๆเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างครับป่ะในงานล่าสุดนะครับ Apple ก็ทำการเปิดตัวสินค้าหลายอย่างนะครับผมหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็น iPad ที่หลายๆคนรอคอยนะครับผมอย่างแรกเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะรอคอย iPad Gen ต่างๆนะครับผมและอีกหนึ่ง iPad ที่คนสนใจมากๆนั่นก็คือ iPad Air ถูกต้องไหมครับผมเพื่อนๆหลายคนเนี่ยสนใจ iPad Air ตัวใหม่มากๆก็ถามกันมาเยอะว่าเอ้ยจะมาเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่นะครับในที่สุดก็มาแล้วนะครับผมและก็เป็น iPadแอร์ที่ตีโอเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าอัปเกรดสเปคมาให้เยอะเกินหน้าเกินตาไปหรือเปล่านะครับผม oh, no. มีสเปคเล่าให้เพื่อนๆฟังแน่นอนรวมไปถึงราคาในประเทศไทยที่วางจำหน่ายเนี่ยก็จำพูดในคลิปนี้ด้วยเหมือนกันนะครับยังไงฝากกด Subscribe Channel อติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตกันแบบนี้บ่อยๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผม iPad Air 5นะครับผมมาแล้วนะครับผมมาแล้วลูกจ๋าชิปเนี่ยอย่างแรกเลยเป็นเรื่องที่ติโอตกใจมากตอนแรกนะครับผมในฝั่งของ iPad Air 4เนี่ยเขาจะมีการใช้ชิปแบบเดียวกับในฝั่งของ iPhone นั่นก็คือ iPad Air 4เนี่ยเขาใช้ A14 นะครับผมเนี่ยมาพร้อมกับ iPhone 12นะครับใน iPad Air 5ติโอก็นึกว่าจะได้ใช้ชิปแบบเดียวกันนั่นคือใช้ชิป A15 เหมือนในฝั่งของ iPhone 13นะครับแต่ที่ไหนได้นะครับผมโอ้โหเปิดออกมาได้ชิปเป็นชิปM1 นะครับผมก็เป็นชิปเดียวกันกับที่ใช้ในฝั่งของ Mac ที่หลากหลายคนในปีก่อนเนี่ยพูดถึงว่ามันแรงมากนะครับมันมีประสิทธิภาพที่ดีมากตอนที่เขาเอาชิป M1 มาใส่ใน iPad Pro เนี่ยหลายคนก็ฮือฮามากนะครับตอนนี้เอาชิป M1 มาใส่ใน iPad Air แล้วด้วยนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็น1ไฮไลท์ที่มาในฝั่งของ iPad Air 5ในรุ่นนี้นะครับในฝั่งของดีไซน์นะครับต้องบอกว่าเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 10.9 นิ้วนะครับผมบอดี้ก็จะเป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับซึ่งการปลดล็อกเนี่ยก็จะยังไม่ใช้การสแกนใบหน้านะครับก็จะยังคงใช้การสแกนลายนิ้วมือที่ปุ่ม power นะครับผมเขาเรียกว่า Touch ID on ปุ่ม power เนาะแต่สิ่งที่ได้รับการอัปเกรดมานะครับนั่นก็คือในฝั่งของกล้องหน้านะครับผมก่อนหน้านั้นกล้องหน้าของ iPad Air นะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับฟีเจอร์ที่สแกนหน้านะครับแต่ว่าก็ได้รับการอัปเกรดกล้องหน้าจาก7ล้านให้ไปอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับผมซึ่ง12ล้านพิกเซลเนี่ยมีการรองรับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Center Stage นะครับผมเวลาเรา FaceTime เนี่ยมันจะจัดให้อยู่ตรงกลางตลอดนะครับถ้าเราเปิดโหมด Center Stage ไว้นะครับผมซึ่งถ้าเราถ่ายรูปเนี่ยมันก็สามารถถ่ายได้ทั้งเลนปกติแล้วก็เลนอัลตราไวด์ด้วยนะครับผมไอการที่มีกล้องหน้าแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นกล้องหน้าแบบเลนอัลตราไวด์เนี่ยมันสามารถเก็บได้กว้างมากๆเลยนะฮะอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยคือ Apple นะครับได้เอา 5G นะครับมาใส่ในฝั่งของ iPad Air ด้วยนะครับผมทำให้ตอนนี้เนี่ยมีอุปกรณ์รองรับ 5G ได้ในที่นี้ก็มีทั้ง iPhone รุ่นราคาเริ่มต้นนะครับ iPhone SE เนาะแล้วก็มี iPhone รุ่นราคาแพงแล้วก็ตอนนี้ iPad ที่นอกจาก iPad Pro เนี่ยมี iPad Air ที่รองรับ 5G แล้วด้วยนะครับผมในฝั่งของอุปกรณ์เสริมนะครับก็ยังใช้ได้ครบถ้วนนะครับทั้ง Magic Keyboard หรือว่า Apple Pencil รุ่นที่2เนี่ย iPad Air ก็รองรับเหมือนเดิมนะครับผมรอบนี้นี่ iPad Air เปิดมา5สีนะครับซึ่งจะมีสีที่แตกต่างจากเดิมนะครับ5สีเนี่ยประกอบไปด้วยสีเทาสเปรสเกนนะครับผมสีน้ำเงินสีม่วงนะครับสีชมพูแล้วก็สีสตาร์ไลท์นะครับผม wow. ราคาไทยตอนนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในราคาของรุ่น Wi-Fi อย่างเดียวเนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 20,000 กับอีก900บาทนะครับซึ่งจะมีราคาเพิ่มมามากกว่าก่อนหน้านี้ 1,000 บาทเนาะโดยที่ราคาตัวเริ่มต้นนี้นะครับก็จะเป็นสำหรับรุ่น64กิกนะครับผมราคาที่สูงกว่านี้เนี่ยก็จะเป็นราคารุ่น256กิกก็จะเพิ่มไปอีก 5,000 บาทนะครับผม oh, no. หรือว่าถ้าใครอยากได้รุ่นที่ 5G เนี่ยก็จะบวกไปอีก 5,000 บาทจากรุ่น Wi-Fi อย่างเดียวเลยนะครับโดยที่พอร์ตการเชื่อมต่อของ iPad Air 5นะครับผมก็จะยังคงเหมือนกับ iPad Air 4ก็คือไม่ได้เป็นการเชื่อมต่อแบบ Thunderbolt นะครับยังคงเป็นการเชื่อมต่อแบบ USB Type-Cเหมือนกันนะครับผมและนี่ก็เป็นการอัปเกรดมาของฝั่งของ iPad Air 5ที่ติโอสรุปมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมยังไงอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยก็แล้วกันนะครับเผื่อมีเพื่อนๆสนใจอยากสอย iPad มาสักเครื่องนึงนะครับผม
อันคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆนะครับฝากแชร์ไปด้วยละกันนะครับและก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ตีรีวิวไว้ให้ด้วยละกันนะครับผมจะได้มาเจอกันบ่อยๆแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับผมสำหรับที่นี้ตีโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ถ้าได้เครื่องจริงเมื่อไหร่จะรีบมาเอามารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ